ครับพ่อชายครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างครับมาชกอาร์ตเบสครั้งที่เท่าไหร่แล้วน้องครั้งที่สามครับครั้งที่สามกติกาการชกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับครับตอนนี้เตรียมการซ้อมมาประมาณกี่วันน้องสามอาทิตย์ครับพี่สามอาทิตย์ครับผมไฟล์ล่าสุดเราทำผลงานว่าไงก็ที่นี่ครับที่นี่ชกกับกาก้าครับกาก้าวันพัดแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนครับฟอยนี้จะมาแก้แก้เกิดได้ไหมน้องครับฟอยนี้ต้องมาชัยชนะให้ได้ครับเจอนักชกจากประเทศแอลจีเรียอดัมน้อยครับผมก็เคยศึกษาเกมมาชกเขามาก่อนไหมครับครับก็ดูครับเคยดูครับก็เก่งครับเขาเป็นมือฝีมือดีเลยครับผมครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้องฟอยนี้ฟอยนี้136ครับ136ปล่อยขึ้นมาครับต่ำสุดเราทำได้เท่าไหร่น้องก็134ครับ134มีโอกาสไหมโชว์ฟอร์มสวยๆจะลุยทัวร์นาเมนต์มีความหวังไงบ้างก็หวังไว้อยู่ครับก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกไฟล์ครับตาผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ลุยตัวทองไปลุยอาร์เวสทัวร์นาเมนต์ครับผมเขารอ2ชั้นไฟล์นี้น้องครับก็ต้องดูจังหวะอีกทีนะครับก็ใช้มวยไม่ได้ครับทั้งหนักไปกี่โลไฟล์นี้ไฟล์นี้ประมาณคุมมาถ้าทั้งหมดเลยประมาณ6โลครับ6โลก็ไม่บีบมากเราสบายๆอยู่แล้วครับก็คุมมาด้วยครับถ้าเราทำน้ำหนักเยอะสุดในประมาณกี่โลนะก็8โลครับ8โลครับ6โลก็ชิวๆเลยเป็นไงมาชกวันสุดท้ายของวันสงกรานต์เลยใช่เห็นเขาสาดน้ำกันแล้วเราวิ่งเล่นเนื้อครับแบบไหนแล้วก็คือหน้าที่ของเราแล้วน้องใช่คิดว่าพรุ่งนี้จะมีนับมีน็อกให้เห็นไหมครับน้องก็ผมว่าดูสไตล์การชกเขาแล้วก็กับผมว่าน่าสนุกแน่นอนครับก็อย่าถอยอย่างเดียวก็พอแต่ว่าเขาเป็นมวยสไตล์ฝีมือนะเราจะแก้เกมแก้แผนครับก็ต้องหาลูกหลอกลูกแย่ให้เขาพยายามเดินเข้ามาให้ได้ครับก็อยากเป็นคนจากจังหวัดไหนกรุงเทพครับกรุงเทพเลยครับพี่ต้อมอยู่ที่ค่ายสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยที่รอติดตามเชียร์เราพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผมก็เจ้าเสือใหญ่สวัสดีครับก็พรุ่งนี้ก็ฝากเชียร์และให้กำลังใจผมด้วยนะครับทางช่องเวิร์กพอยต์ครับก็20:00ครับต่อยเป็นน่าจะคู่รองครับแฟนนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามผมก็ช่วยเชียร์และให้กำลังใจผมด้วยนะครับก็ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็เอาชัยชนะกับค่ายของผมไม่ได้ครับก็เต็มที่แน่นอนครับโอเคครับน้องขอให้โชคดีครับวันนี้ครับ